บอกว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ประทานคำอธิบายความเป็นมาของเรื่องนี้ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยหรือรัชกาลที่2ของเราเนี่ยนะคะทรงพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะเพื่อชมฝีพระหัตถ์ในการปรุงเครื่องเสวยนะคะก็คือชมฝีมือในการทำอาหารของใครคะของสมเด็จพระศรีสุริยันธราบรมราชินีนะคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนนะคะ อ่านประวัติของพระองค์นะคะพระราชประวัติของพระองค์ท่านให้พวกเราได้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะคะฟังเลยไหมพร้อมพร้อมฟังแล้วก็ตั้งใจฟังด้วยนะคะเชิญค่ะชื่อมานัสนันนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยมานัสนันจะอ่านให้เราฟังนะคะเชิญค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่2ในพระบรมราชวงศ์จักรีมีพระนามเดิมว่าฉิมทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พ.ศ. 2000พุทธศักราช2310ที่ตำบลอำเภอวาเมืองสมุทรสงครามเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยได้ทรงรับการยกย่องในฐานะปูชนียบุคคลสำคัญที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมในรัชสมัยของพระองค์วรรณคดีและศิลปกรรมเจริญรุ่งเรืองมากพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านวรรณศิลป์พระราชนิพนธ์ของพระองค์หลายเรื่องมีความประณีตงดงามในเชิงอักษรศาสตร์และสามารถนำไปผสมผสานกับนาฏศาสตร์และดุริยางคศาสตร์ได้อย่างกลมกลืนพระองค์ทรงฟื้นฟูการแสดงละครโขนการขับร้องและดนตรีให้มีระเบียบแบบแผนถูกต้องจนเป็นที่นิยมสืบมาผลงานด้านภาษาศิลปะและวัฒนธรรมของพระองค์เป็นที่ประจักษ์เด่นชัดแก่สายตาชาวโลกจึงทรงได้รับการเทิดพระเกียรติจากพระองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเนื่องในอภิรักษ์ขีดสมัยครบตะสมัยเนื่องในอภิรักษ์ขีดตะสมัยครบ200ปีแห่งพระบรมราชสมภพเมื่อพุทธศักราช2511ในฐานะบุคคลสำคัญของโลกและรัฐบาลไทยจึงถือเอาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาติจนถึงทุกวันนี้เพื่อนปรบมือให้เพื่อนได้ค่ะยังไงคะไปดูนะคะว่าผลงานของพระองค์ท่านมีอะไรบ้างนะคะเอาที่เกี่ยวกับในเรื่องของเรานะคะเมื่อกี้นี้นักเรียนฟังโดยภาพรวมจากเพื่อนแล้วใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างนะไปดูนะคะก็จะประกอบด้วยบทเหชมเครื่องข่าวนะคะมีบทเหชมเครื่องข่าวนะในเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีบทเหชมผลไม้แล้วก็บทเหชมเครื่องหวานนะคะอันนี้คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนที่เราจะเรียนนะคะประเภทบทเหทั้งหลายนะคะก็จะมีบทเหเครื่องคราวบทเหชมผลไม้บทเหชมเครื่องหวานนะคะนะก็อย่างที่บอกแล้วนะคะว่าเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าไงคะที่เพื่อนอ่านให้ฟังบอกว่าพระองค์ทรงมีอะไรคะ
พระอัจฉริยภาพทางด้านวรรณศิลป์เกี่ยวกับทางด้านการประพันธ์นะคะศิลปะในการประพันธ์นะคะแม้พระราชนิพนธ์ของพระองค์เนี่ยมีหลายเรื่องมีความประณีตงดงามเชิงอักษรศาสตร์แล้วก็การนำไปผสมผสานกับนาฏศาสตร์แล้วก็ดุริยางคศาสตร์ไหมคะพระองค์ทรงมีพระราชมีพระอัจฉริยภาพนะมีอัจฉริยะทางด้านวรรณศิลป์นะทางด้านนี้โดยตรงเลยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นผลงานของพระองค์ท่านนะคะที่เกี่ยวกับในบทเรียนของเราที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นบทเฮชมเครื่องคาวเครื่องหวานแล้วก็ผลไม้นะคะทีนี้ไปดูหัวข้อต่อไปนะคะลักษณะคำประพันธ์นะคะลักษณะคำประพันธ์ของเรื่องนะคะแต่งตามแบบของกาบเฮหรือกาบเฮเรือนะคะแต่งแบบกาบเฮหรือกาบเฮเรือเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงนะคะกาบเฮหรือกาบเฮเรือแต่งยังไงเคยได้ยินกาบเฮเรือไหมเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินอะไรบ้างเนี่ยอ่านหนังสือเยอะๆนะคะเคยได้ยินบทเหเรือของเจ้าฟ้าธรรมทิเบตไหมเคยได้ยินไหมคะเหมือนเคยได้ยินไปดูนะคะประเภทกาบเหหรือกาบเหเรือเป็นยังไงเขาบอกว่าคือการแต่งเป็นโครงผสมกับอะไรคะผสมกับกาบนะคะแต่งโดยใช้คำประพันธ์ประเภทโครงผสมกับคำประพันธ์ประเภทกาบนะคะนั่นก็คือตอนต้นเนี่ยเราแต่งเป็นโครง4สุภาพจำนวน1บทแล้วก็ตามด้วยอะไรคะตามด้วยกาบนะคะตามด้วยกาบยานี11นะคะไม่จำกัดจำนวนนะคะแต่งด้วยกาบยานี11ไม่จำกัดจำนวนต่อจากโครง4สุภาพบทข้างบนเนี่ยแต่ว่าใจความของกาบยานี11ที่แต่งต่อลงมาเนี่ยจะต้องมีใจความเนี่ยสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับโครง4สุภาพนะคะจะต้องมีใจความสัมพันธ์กันนะระหว่างโครงกับกาบที่เราแต่งต่อเนื่องกันมาเปิดหนังสือเรียนดูตรงบทเริ่มต้นที่เป็นโครงแล้วต่อด้วยกาบเห็นไหมเปิดดูค่ะนักเรียนจะเห็นเขาแต่งด้วยขึ้นต้นด้วยโครง4สุภาพจำนวน1บทใช่ไหมเอาโครงบทนั้นว่ายังไงแกงไก่มัสมั่นเนื้อนพคุณพี่เอ๋ยใช่ป่ะเขาพูดถึงรายการอาหารที่มีชื่อว่าอะไรคะแกงไก่มัสมั่นเนื้อคืออะไรแกงมัสมั่นไก่มัสมั่นเนื้อเห็นไหมคะหอมยี่หร่ารสฉุนเฉียบร้อนชายใดได้ชายใดบริโภคพูนพิศวาสหวังนาแรงอยากยอหัดค่อนอกให้หวนแสวงนี่หมายถึงอะไรเนี่ยมัสมั่นไก่มัสมั่นเนื้อที่น้องทำทำไมคะแหมช่างหอมกลิ่นเครื่องเทศเหลือเกินนะคะหอมยี่หร่านำมาเลยรู้จักยี่หร่าไหมยี่หร่าใบคล้ายๆอะไรคะเป็นพืชจำพวกเดียวกับพวกกะเพราอ่ะมันจะมีกลิ่นหอมนะคะชายใดบริโภคพุนชายใดได้บริโภคพุนพุนแปลว่าอาหารได้บริโภคหมายความว่าไงชายใดที่ได้กินใช่ป่ะคะนะพิศวาสหวังนาก็คือโหหลงไหลในรสชาติของอาหารชนิดนี้มากๆไหมคะแรงอยากยอหัดค่อนอกให้หวนแสวงก็คืออกให้หวนแสวงหวนแสวงก็คืออยากจะกลับมาทำไมอยากจะกลับมากินอีกเห็นไหมคะเนี่ยคือบทบนใช่ไหม
ที่เป็นโครง45มีความหมายแบบนี้แต่พอกาบที่เราขึ้นปุ๊บเขาว่าไงมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงชายใดได้กลืนแกงแรงอยากให้ฝ่ายฝันหาความหมายเหมือนกันไหมพูดถึงมัสมั่นใช่ปะคะมัสมั่นแกงแก้วตาก็คือมัสมั่นที่น้องทำหอมยี่หร่ารสร้อนแรงมันช่างมีกลิ่นหอมของอะไรคะยี่หร่านะชายใดได้กลืนแกงก็คือชายใดได้กินแล้วทำไมคะแรงอยากให้ฝ่ายฝันหาก็คือจะคิดถึงอยากจะทำไมกลับมากินอีกทีนี้เห็นหรือยังตรงนี้ที่เขาบอกว่าขึ้นต้นด้วยโครงสี่สุภาพหนึ่งบทแล้วตามด้วยกาบยานี11ใจความจะต้องทำไมสอดคล้องหรือเป็นไปในเดียวกันหรือสัมพันธ์กันนะคะหรือขยายความต่อเนื่องกันเห็นไหมคะความหมายเหมือนกันไหมดูตามหรือเปล่าคะในหนังสือเรียนของเราอ่ะดูตามหรือเปล่าดูตามนะความหมายเป็นแบบนี้เดี๋ยวนักเรียนจะต้องไปสอบอ่านกับครูพร้อมกับแปลด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ครูสอนตั้งใจฟังใครสามารถจดรายละเอียดได้มากที่สุดเรียนจดลงไปเองเพราะว่านักเรียนต้องไปสอบอ่านกับครูพร้อมกับแปลความนะคะเรียนต้องรู้จักฝึกแปลความหมายของบทร้อยกรองด้วยนะคะอ่ะอันนี้คือลักษณะคำพันธ์ประเภทกับเหหรือกับเหเรือที่เขาบอกว่าแต่งแบบโครงผสมกับกาบนะคะก็คือขึ้นด้วยโครง4สุภาพ1บทแล้วก็ตามด้วยกาบเนี่ยกี่บทก็ได้แต่ว่าใจความของกาบบทแรกเนี่ยจะต้องมีใจความไปสอดคล้องกับความหมายของโครงบทข้างต้นที่ครูอธิบายให้ฟังเมื่อกี้เนี้ยเข้าใจไหมคะนะมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงเห็นไหมความหมายเดียวกันกับแกงไก่มัสมั่นเนื้อนพคุณพี่เอ๋ยอ่ะเห็นปะคะความหมายจะเป็นในแนวเดียวกันนะเข้าใจยังตรงนี้เข้าใจไหมคะพยายามตอบนะแล้วก็ฟังครูให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจปุ๊บถามนะคะต่อนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูลักษณะของโครง4สุภาพกับกาบยานี11นะโครง4สุภาพนะบทที่อยากให้เรียนท่องจำเป็นบทของโครง4สุภาพนะเราจะใช้บทจากเรื่องลิลิพระลอนี่แหละคือบทนี้เสียงลือเสียงเล่าอ้างเคยได้ยินไหมนะบทนี้เขาจะมีสัมผัสเอกโทค่อนข้างชัดเจนนะหรือใครจะไปจำบทอื่น